ป็นโครงงานที่สำรวจในท้องถิ่นนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะหนูไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีมะม่วงเยอะค่ะหนูก็เลยลองมาปรึกษากับคุณครูว่ามะม่วงเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีค่ะก็เลยคิดว่าจะทำเป็นแช่อิ่มค่ะรุ่นพี่ค่ะเขาก็เคยทำมะดันแช่อิ่มมาแล้วหนูก็เลยคิดอยากจะแบบดัดแปลงค่ะว่าจากมะดันมันสามารถทำอะไรเป็นแช่อิ่มได้บ้างค่ะก็เราจะใช้มะม่วงช็อกโกแลตนะคะที่มีผลแก่ๆแต่ว่าไม่ต้องแก่มากนะคะเพราะว่าถ้าแก่มากเดี๋ยวมันจะสุกค่ะ5กิโลกรัมค่ะนำมาเรียงในขวดโหลค่ะพอเรียงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำน้ำดองค่ะใส่น้ำ5ลิตรค่ะเราจะใส่น้ำไป5ลิตรนะคะพอเทน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เกลือค่ะ 7% ของน้ำก็คือ7ขีดค่ะน้ำปูนใสเราจะใช้ 1% ของน้ำก็คือ1ขีดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะดองไว้15วันค่ะพอดองเสร็จแล้ว15วันนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปอกค่ะค่ะพอปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาหั่นค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะทำน้ำเชื่อมค่ะวิธีการทำน้ำเชื่อมก็คือเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ2กิโลกรัมผสมกับน้ำแล้วก็จะนำไปตั้งไฟค่ะแล้วก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมจนใสนะคะพอน้ำเชื่อมใสเสร็จเราก็จะนำลงมาตั้งรอจนเย็นนะคะแล้วก็จะนำมะม่วงที่เราหั่นแล้วนะคะเทใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วเราก็จะแช่ไว้12ชั่วโมงค่ะพอเราแช่เสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะพอออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาใส่กล่องค่ะเพื่อออกไปจำหน่ายค่ะก็ปัญหานะคะตอนแรกก็พวกหนูก็ยังทำไม่ค่อยเป็นกันนะคะก็เพิ่งลองทำก็ปรึกษาคุณครูว่าจะทำยังไงให้มันแบบมันดีขึ้นนะคะก็ปรึกษากันค่ะแล้วก็ทดลองทำหลายๆครั้งค่ะลองผิดลองถูกมาหลายๆครั้งก็ถึงได้มาเป็นมะม่วงแช่อิ่มแบบนี้ค่ะก็จากตอนแรกนะคะใส่ถุงแล้วเปลี่ยนมาเป็นกล่องอะค่ะก็จะมีลูกค้าสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่ากล่องมันอาจจะดูสวยกว่าถุงนิดนึงอะค่ะก็ขายดีขึ้นค่ะแล้วก็มีลูกค้าสนใจค่ะสหกรณ์โรงเรียนแล้วก็นำมาขายให้กับผู้ปกครองที่มารับนักเรียนตอนเย็นแล้วก็ตลาดนัดชุมชนค่ะส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะถามว่าถ้าใช้มะม่วงแก้วนะคะโดยปกติก็จะใช้มะม่วงแก้วถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะได้ไหมมันก็จะมีแถวบ้านเราก็จะมีโชคอนันต์ที่พอมาทำได้แต่ถ้าเป็นมหาชนกเนี่ยเด็กทำแล้วลองแล้วทุกคนทดลองแล้วเนื้อมะม่วงจะไม่เหมือนกันมันจะออกนิ่มนะคะถ้าเป็นโชคอนันต์หรือม่วงแก้วเนี่ยมะม่วงออกมาแล้วจะกรอบอร่อยคือเขาทดลองแล้วมันได้ผลก็โอเคก็เอาอันนี้ก็ในความคิดของหนูนะคะก็วิชาการงานอาชีพก็เป็นหลักอยู่แล้วค่ะก็ทำให้เรารู้วิธีการแช่อิ่มมะม่วงแล้วก็สามารถนำไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะแล้วก็วิชาภาษาไทยค่ะก็ได้รู้หลักการใช้ภาษาไทยค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะน้ำปูนใสค่ะก็สามารถทำให้มะม่วงค่ะกรอบแล้วก็คงที่ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ก็คือการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กำไรเขาจะเกิดการเรียนรู้จากการกระทำด้วยตัวเองนะแทนที่แต่ก่อนนั้นจากสภาพการเรียนการสอนฟังคุณครูสอนแล้วก็ทำอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเริ่มนะเอาระบบเอาการเรียนรู้แบบโครงงานเข้ามาใช้รู้วิธีการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออกขึ้นมาเยอะค่ะนะคะในส่วนของเด็กๆนะคะเขากล้าพอที่จะถามที่จะเสนอแนะแล้วก็สามารถจะแบบไปออกไปถึงชุมชนได้นะคะสมัยก่อนพอปุ๊บเรื่องโครงงานปั๊บเนี่ยไม่น่าแล้วแต่ Boeing Tail มาเนี่ยรูปแบบของโครงงานเป็นการที่เหมือนกันการสนุกเป็นเกมอ่ะพอประสบความสำเร็จแล้วก็ชนะแล้วก็อยากสนุกแล้วก็อยากจะทำต่ออีกจากการที่คุณครูได้ไปอบรมโครงการนี้มานะครับความเปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือคุณครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะครับโดยใช้สื่อมากขึ้นโดยเฉพาะให้เด็กศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เด็กค้นพบองค์ความรู้เองครูเป็นคนผู้ประสานงานครูเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางให้เด็กเรียนแต่นักเรียนต้องสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองเมื่อกำหนดตรงนี้ขึ้นมาแล้วคุณครูก็จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและตัวคุณครูเองครับ
็ขอบคุณโครงการโบอิ้งนะคะที่เชิญโรงเรียนหนูเข้าร่วมโครงการค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะที่ให้หนูมาปรับปรุงค่ะผลที่สุดแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศเราคงจะมีอนาคตที่ดีนะครับเรามองเด็กนักเรียนทุกคนคือทรัพยากรบุคคลในอนาคตเปรียบคำพูดที่ว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติครับ